ตาไปที่อารมณ์ของท่านนายกด้วยนะว่าถ้าเกิดถูกยั่วยุถูกอภิปรายโหจี้แรงๆเนี่ยท่านจะมีปฏิกิริยาอย่างไรอย่างที่บอกไปนะครับฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกเลยเขาจะเปิดยุทธการรุ่งอรุณส่วนฝากฝั่งของฝ่ายรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะดับสุริยาให้ได้วันนี้คงได้เห็นกันนะครับลีลาทั้งสองฝ่ายใช่ต่างฝ่ายก็มีต่างมีชื่อเรียกนะคะเพื่อเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้แล้วทางฝ่ายค้านเองเขาก็บอกว่า4วันเนี่ย24-28ครับวางเวลาเอาไว้2วันเต็มๆที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีส่วน2วันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น5รัฐมนตรีนะคะก็ต้องมาติดตามรายละเอียดกันซึ่งช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดๆที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะซึ่งทางประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการเรียกทั้งวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลนะคะมาหารือวางกรอบแนวทางของการอภิปรายไม่ไว้วางใจติดตามจากรายงานของคุณอรวรรณพยัคฆ์ชาติรายงานสดจากสภาเลยค่ะเชิญครับคุณอรวรรณครับค่ะฝ่ายค้านขอขยายเวลาการซักฟอกรัฐบาลนะคะเป็น4วันค่ะโดย2วันแรกนั้นจะขอพุ่งเป้าอภิปรายไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวค่ะก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษเพื่อพิจารณายติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีบรรลัยบุคคลในวันแรกจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญวิปรัฐบาลแล้วก็วิปฝ่ายค้านประชุมหารือเพื่อกำหนดกรอบแนวทางรูปแบบและกรอบระยะเวลาการอภิปรายที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่24-27กุมภาพันธ์นี้โดยวิปรัฐบาลค่ะได้หยิบยกประเด็นการอภิปรายของฝ่ายค้านทั้งเรื่องส่วนตัวการล้มล้างประชาธิปไตยและปมการถวายสัตย์ขึ้นมาสอบถามความชัดเจนจากประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าสามารถนำขึ้นมาอภิปรายได้หรือไม่ที่อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวบางเรื่องสมควรจะมาพูดหรือไม่และเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องเอกสารในการที่จะนำมาอภิปรายต้องขออนุญาตท่านประธานหรือไม่ประมาณนี้ฝ่ายค้านด้วยเพื่อความเข้าใจแล้วก็เพื่อให้การอภิปรายดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีการสะดุดแต่ถ้าเผื่อเขาพูดอยู่ในกรอบก็จะพูดราบรื่นไปเลยแต่ถ้าออกมาในลักษณะเช่นอาจจะมีบางเรื่องที่เราท้วงติงแล้วเราสงสัยเราก็จะต้องขออนุญาตที่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้เรียกประชุมเตรียมความพร้อมส.ส.และทีมผู้อภิปรายเบื้องต้นนะคะมีการวางกรอบระยะเวลาการอภิปรายไว้4วันและให้มีการลงมติได้ในวันที่28กุมภาพันธ์ซึ่งการอภิปรายของฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อชี้ให้เห็นความผิดพลาดในการบริหารประเทศในหลายเรื่องนะคะโดยจะใช้เวลาอภิปรายนานถึง2วันคือตั้งแต่บ่ายวันนี้ไปจนถึงบ่ายวันที่26กุมภาพันธ์ส่วนเวลาที่เหลือค่ะก็จะอภิปราย5รัฐมนตรีนะคะโดยแบ่งเป็นการอภิปรายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักของพรรคอนาคตใหม่สุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าชินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักของพรรคเพื่อไทยทั้งนี้นะคะได้ขอให้ส.ส.ฝ่ายค้านไม่ขาดประชุมค่ะพรรคเพื่อไทยซึ่งจะทำความเข้าใจกันในเรื่องเกี่ยวกับการวางตัวในลักษณะการอภิปรายเป็นแนวทางนะฮะอันนั้นซึ่งก็ทุกคนก็เข้าใจละผู้ที่จะอภิปรายเข้าใจจะทราบแล้วแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องมีการกำชับให้ผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเข้าร่วมประชุมในสภาให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เพราะว่าปัญหามันอาจจะมีในเรื่องเกี่ยวกันถูกประท้วงบ้างอะไรบ้างต้องช่วยกันนะฮะในลักษณะที่จะอธิบายทำให้ฝ่ายที่ประท้วงนั้นให้ความทำความเข้าใจกันถูกต้องนะอันนี้เราก็จะเวทีการอภิปรายไม่วางใจในวันนี้นะคะจะเริ่มขึ้นในเวลา 13:30 นาทีโดยเริ่มที่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนำการอภิปรายภาพรวมประมาณ30นาทีจากนั้นจึงเปิดให้ส.ส.อภิปรายเรียงตามลำดับนะคะโดยจะเริ่มที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยค่ะก่อนที่จะเป็นคิวของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งได้มอบหมายนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะอภิปรายแทนนายปิยบุตรแสงกนกกุลที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปค่ะ
ค่ะเบื้องต้นนะคะกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นทางประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดไว้วันที่24ถึงวันที่26กุมภาพันธ์ค่ะและให้มีการลงมติได้ในวันที่27กุมภาพันธ์นะคะแต่อย่างที่บอกไปค่ะทางฝ่ายค้านนั้นได้ขอขยายเวลาเพิ่มขึ้นอีก1วันนะคะซึ่งผลของการประชุมนะคะจะได้ตามที่ฝ่ายค้านขอหรือไม่ค่ะจะทราบได้นะคะหลังจากการประชุม3ฝ่ายเสร็จสิ้นลงค่ะขอบคุณค่ะคุณอรวรรณนะคะรายงานสดจากรัฐสภานะคะที่ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเรายังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะครับ